าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15:13 ธนกรเผยนายกรัฐมนตรีขอสมาชิกรัฐสภาพิจารณากฎหมายลูก2ฉบับให้เป็นไปตามหลักสากลสั่งรัฐมนตรีทุกกระทรวงเตรียมพร้อมชี้แจงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำไม่มีพรรคร่วมมีแต่พรรครัฐบาลพร้อมกำชับดำเนินคดีตรงไปตรงมาคดีหมอกระต่ายถูกชนดับชี้มีกฎหมายอยู่แล้ว15:20 อนุทินเผยวัคซีนเด็ก 5-11 ปีเข้าไทยสัปดาห์นี้ 300,000 โดสชี้กำลังพิจารณาระยะห่างระหว่างเข็ม15:36รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยครม.วาง4โครงการกระตุ้นการใช้จ่ายลดภาระประชาชน15:41พลเอกคงที่เผยพลเอกประวิตรสั่งทุกฝ่ายหารือด่วนต้องทำให้ทางเท้าและทางม้าลายปลอดภัยสำหรับประชาชนบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและยั่งยืนพร้อมวอนทุกคนร่วมสร้างจิตสำนึกหยุดรถให้คนข้ามถนนล่าสุด15:55มติครม.เพิ่มเนื้อไก่สินค้าควบคุมเทงบ 9,000 ล้านบาทเราเที่ยวด้วยกันกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup